สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับหรือชื่อย่อๆว่าอีต้านั่นเองนะฮะดำเนินรายการโดยผมสุเทพศรีอินจิตนะครับช่องนี้เป็นช่อง YouTube ของสมาคมนะครับเราก็ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะไปฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับซึ่งมีผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมอยู่ในสมาคมของเราเนี่ยซึ่งมีความหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการผลิตหรือว่าจะเป็นด้านบริการหรือว่าจะเป็นกลุ่มของโค้ชที่เข้ามาเทรนนิ่งในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะฮะเรียกว่าท่านนี้นะครับเรียกว่าเป็นนักพัฒนาศักยภาพมนุษย์เลยก็ว่าได้นะฮะท่านนี้นะครับชื่อทันตแพทย์หญิงอภิวรรณนะฮะหงรัตดาลมนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าหมออบนะครับหมออบนี้เรียกว่าโอ้โหถนัดมากและเชี่ยวชาญมากนะครับในการที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยเฉพาะเด็กๆหรือว่าเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวเราลองมาถามคุณหมอก่อนว่าทำยังไงกับเด็กวัยรุ่นนะครับยิ่งบ้านเราเมืองเราตอนนี้นะฮะมีเรื่องเยอะแยะมากมายนะฮะที่เกี่ยวกับเยาวชนของเรานะครับแต่ว่าคุณหมออบเนี่ยสามารถที่จะไขปริศนาแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันขยับพฤติกรรมเด็กๆ เหล่านั้นให้เป็นคนดีได้นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับ คุณหมอทำเกี่ยวกับเห็นว่าใช้ชื่อว่าเด็กไทยสู้ชีวิตใช่ค่ะใช่เป็นโครงการครับชื่อว่าท็อปไทยไอดอลนะคะครับคือไทยไอดอลเฉยๆไม่พอต้องเป็นท็อปเลยต้องท็อปเลยใช่จริงๆแล้วต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าหมอจะขับรถไปตามโรงเรียนต่างๆที่เป็นโรงเรียนที่ยากจนเนาะครับทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ทั่วประเทศด้วยค่ะคแล้วเราก็เข้าไปคุยโครงการนี้ให้กับท่านผอเสร็จแล้วเราก็จะขอสัมภาษณ์เด็กคุณสมบัติสำคัญที่สุดของเด็กของเราก็คือเป็นเด็กที่ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อแม่นะคะ บางทีนะคะแล้วก็หาทุนเรียนเองนะคะเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กดีมากเลยค่ะเด็กชั้นประมาณมัธยมต้นถึงปลายนะคะพ่อแม่มักจะเป็นอะไรที่ป่วยหรือว่าไม่ค่อยมีความสามารถในการสนับสนุนเด็กเด็กสนับสนุนด้วยซ้ำนะคะแล้วเด็กพวกนี้เป็นเด็กกตัญญูหมอสัมภาษณ์เขาหลายๆคนเนี่ยต้องเรียกว่าเราขอบคุณเขาเลยนะเพราะว่าโหเขายอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วหลายๆคนก็มีความสามารถนะคะเป็นเด็กที่มีความเข้มแข็งและมักจะผ่านประสบการณ์ที่ค่อนข้างบางทีเจ็บปวดในชีวิตแต่เขาอย่างความเป็นเด็กของเขาก็จะร่าเริงแล้วเขาก็จะสู้ชีวิตจริงๆค่ะคุณหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเด็กเหล่านี้นะคะแล้วคุณมองผ่านไปไม่เห็นเขาอย่างเช่นเด็กที่เสิร์ฟอาหารตามร้านอาหารเด็กที่ขายของตามตลาดเด็กที่อยู่ตามร้านสะดวกซื้อเด็กที่ทำงานตามปั๊มเด็กพวกนี้บางทีตอนเย็นเนี่ยเขาเรียนหนังสือเลิกเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ 4-5 โมงเขาวิ่งไปทำงานถึง 4-5 ทุ่มเด็กของหมอบางคนเนี่ยลูกรักเลยเนี่ยก็ขับวินมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ม .1 จนม .4 เลี้ยงแม่แล้วก็อยู่กัน2คนอยู่ใต้สะพานซึ่งแบบครูแล้วไปเห็นแล้วตกใจมากเลยเพราะมันสกปรกมากเลยค่ะแต่ว่าเขาเลี้ยงแม่เขาแล้วเขายืนอยู่เลยแล้วเขามีกัน2คนในชีวิตในโลกนี้เลยเราชื่นชมและสิ่งที่เราทำก็คือเราเมื่อเราค้นหาเด็กเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอามาถ่ายรายการทีวีค่ะเพื่อจะให้แสงสปอตไลท์ส่งไปให้เห็นเขาหมออยากให้สังคมทุกสังคมเนี่ยเห็นเด็กเหล่านี้เห็นคุณค่าของเขาชื่นชมเขาแล้วให้เขาเนี่ยเป็นต้นแบบส่งแรงบันดาลใจให้กับทั้งไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ด้วยให้สู้ชีวิตให้เป็นอย่างพวกเขาอะค่ะแล้วพวกเขาอดทนมากแล้วเขาทำงานหนักกันทุกคนเด็กบางคนของหมอเนี่ยทำงานเสิร์ฟร้านค้าร้านอาหารถึงตีสามแล้วเช้าตื่นไปโรงเรียนนะคะเด็กพวกนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราถ่ายรายการทีวีเสร็จเราก็จะเข้าไปที่ครูปลูกปัญญานะคะอยากให้ติดตามกันแล้วนอกจากนั้นก็ไปที่ YouTube Channel ของเรานะคะ Top Thai Idol ลองดูเนี่ยก็จะเจอเด็กๆ เหล่านี้มากมายเลยค่ะนะคะแล้วหลังจากที่เรานำมาเด็กเหล่านี้มาพัฒนานะมาสปอตไลท์ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็พัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพเนี่ยเนื่องจากว่าหมอก็จะทำเลยในโดยการที่หมอมีเขาเรียกว่าเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะคะชื่อว่าMentor Training Center อยู่ที่คณะทันตแพทย์พหลโดลเนื่องจากหมอเป็นศิษย์เก่าขออนุญาตเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้วยค่ะก็พอดีคณะทันตแพทย์พหลโดลเนี่ย
หนึ่งเลยมีห้องประชุมเยอะมากนะคะตั้งแต่15คนถึง 1,000 คนมีห้องประชุมหลากหลายมากเลยแล้วเป็นห้องประชุมที่คุณภาพดีมากแล้ววันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ทางครูบาอาจารย์หมอก็เลยเมตตาว่าให้อันนี้ให้หมอบริหารจัดการเพราะฉะนั้นหมอก็เลยเปิดเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากเทรนเนอร์ที่เป็นวิทยากรระดับประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ชศิริลักษณ์บีวิออนชั้นนำของประเทศทั้งหมดเลยมาเป็นเทรนเนอร์จิตอาสานะคะก็จะมาพูดบรรยายซึ่งบรรยายเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เฉพาะเด็กไทยไอดอลได้เรียนนะคะแต่เราเปิดให้กับประชาชนทั่วไปด้วยโดยการขายบัตรในราคาถูกนะคะธรรมดาเทรนเนอร์ทั้งหลายเทรนนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเลยว่าราคาแพงเราก็ยืนอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำราคาที่ถูกมากอย่างเด็กนักเรียนเราเนี่ยเราขาย500บาทเองไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์คนไหนเนี่ยเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้เห็นว่าการเทรนนิ่ง3วัน5วันแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตได้และหลังจากที่คุณหมอได้เข้ามาจับมือกับทางสมาคมอีต้าแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าทั้งในส่วนของคุณหมอแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมอีต้าแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหนฮะหมอบอกว่าวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นก้าวที่ก้าวกระโดดแบบระเบิดมากเลยนะคะครับเพราะว่าทางอีต้าเองเนี่ยก็เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเห็นคุณค่าของเยาวชนไทยแล้วคุณศตวรรษเองก็บอกโหคุณหมออบถ้าโครงการไทยไอดอลมาผมจะเต็มนะคุณหมอบอกว่าได้ค่ะขอบคุณมากเลยเพราะฉะนั้นเซ็นเตอร์ที่เมนทอร์เซ็นเตอร์ที่ทันตแพทย์คณะทันตแพทย์มหิดลเนี่ยจะเป็นที่ที่การอบรมสัมมนาต่างๆของอีต้าจะไปจัดที่นั่นซึ่งมันจะทำให้โอกาสที่หนึ่งเลยก็คืออยู่กลางเมืองนะคะสะดวกมากเลยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ๋ออยู่ใจกลางเมืองเลยใกล้ BTS อนุสาวรีย์ชัยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยทางอีต้าเองจัดต่างๆการสัมมนาต่างๆเนี่ยคนจะไปถึงได้ง่ายนะคะแล้วเราเองก็จะมีเด็กไทยไอดอลของเราได้เรียนซึ่งอันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตว่าเด็กเราจะได้ไปเรียนฟรีโดยปกติโครงการเนี่ยเวลาจัดเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยเด็กไปเรียนฟรีนี้ทางโครงการต้องจ่ายค่ารถอาหารให้เพื่อให้เด็กมาแล้วบางทีต้องหาจ่ายเป็นค่าแรงเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นแล้วคือเขาทำงานเพื่อแลกกับการมีกินมีอยู่จริงๆว่าเราต้องทำงานทุกวันอยู่แล้วทุกวันเลยค่ะแล้วเราต้องหาเอาเงินไปซัพพอร์ตให้เขาแล้วเขาก็จะลางานเพื่อเขาจะได้ชุดความรู้ต่างๆสิ่งที่หมอบอกว่าหมอเองก็เปลี่ยนชีวิตมากจากการที่ได้เทรนนิ่งมีการศึกษาในระยะสั้นๆเนี่ยนะคะที่สอนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเงินสอนเรื่องการบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้ไม่มีในโรงเรียนแล้วองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่เป็นตัวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นหมอก็เลยรู้สึกว่าหมออยากให้จริงๆอยากให้คนไทยทุกคนได้เทรนนิ่งค่ะก็สุดท้ายนี้ฝากอะไรสั้นๆนิดหนึ่งนะครับคุณหมอว่าสมาคมของเราเนี่ยยังยินดีต้อนรับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของนักธุรกิจนะฮะจะเป็น SME ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือว่าคนที่ยังไม่ได้มีธุรกิจแต่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากลุ่มเทรนเนอร์นะฮะที่โอ้โหเมืองไทยเรามีเทรนเนอร์เยอะมากนะครับในแต่ละสาขาอาชีพนะครับคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงท่านเหล่านั้นกับสมาคมอีต้าสักนิดหนึ่งครับต้องเรียนนิดหนึ่งนะคะว่าสำหรับเทรนเนอร์ทั่วๆไปเนี่ยเราทางเมนทอร์เซกเตอร์ที่ทันตแพทย์ไม่ดนยินดีต้อนรับนะคะเพื่อจะมาใช้สถานที่เราก็มีบริการที่เราจัดการเป็นเหมือนกับว่าเราเมิร์จธุรกิจด้วยกันละนะคะเพราะฉะนั้นเทรนเนอร์ทุกท่านเนี่ยที่จะมาใช้บริการที่นี่เนี่ยเราก็จะมีการบริการที่ครบวงจรทั้งทางด้านออนไลน์เลยซึ่งอีต้าเป็นคนจัดเพราะฉะนั้นเทรนเนอร์ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไม่จำเป็นว่าใครจะไปถ่ายวิดีโอให้จะไปออก YouTube Channel ที่ไหนยังไงนะคะเราจะจัดคือตอนแรกหมอก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่พอมาจับมือกับอีต้านี่ถ้าเราเรียกว่า perfect ได้หมดเลยมากเลยเพื่อจะให้ทุกเทรนเนอร์เนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะทางอีต้าก็มาเติมเต็มนะคะงานของหมอได้แล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากเลยครับผมครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้เป็นเทรนเนอร์นะฮะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะ SME นะฮะธุรกิจขนาดเล็กนะครับ OTOP ก็ได้นะครับ OTOP บางครั้งอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันเป็น OTOP อ่ะฉันเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเนี้ยสามารถที่จะไปเข้าร่วมกับสมาคมของอีต้าได้ไหมได้นะครับทางสมาคมของเราเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือว่าบุคคลทั่วไปนะฮะที่อยากจะมีธุรกิจหรือว่าอยากจะมีอาชีพของตัวของตนเองเนี่ยแต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาความหาความรู้นะฮะในสมาคมของเราได้เพราะว่าในสมาคมของเราเนี่ยได้รวบรวมกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยแยกย่อยออกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็หลายสาขาอาชีพมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เราใช้ชื่อว่า itathai.com นะครับสำหรับวันนี้นะฮะคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับหมออบโอ้โหวันนี้เรียกว่าจะเรียกว่าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใช่ค่ะเรียกว่าทำให้มนุษย์มีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้นะฮะคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งไปให้ท่านอื่นๆได้ชมกันด้วยและอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงๆด้านล่างนี้นะครับผมสุเทพศรีอินจิตเนี่ยจะผลิตคอนเทนต์รายการแบบนี้ในหลากหลายสาขาอาชีพมาฝากกับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็หมออบคงต้องล่ำลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับ